ะป้าน้องจะกินง่ายๆนะคะพอดีป้าน้องไปธุระที่ห้างเซ็นทรัลค่ะหลังบ้านเนี่ยค่ะป้าน้องก็ซื้อหอมญี่ปุ่นมาค่ะต้นใหญ่จะมาต้มจืดง่ายๆนะคะมีกับข้าวเหลือเก่าอยู่นะคะเราก็จะใช้ท้องปลาแซลมอนนี่หมักซอสแป้งมันซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาไว้ค่ะแล้วก็ใช้เนื้อปลาแซลมอนช่วงนี้ป้าน้องจะไม่กินเนื้อปลาแซลมอนเยอะนะคะเพราะว่ามันใสสีเราก็จะใช้ผงซุปของญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ใส่ชูรสนะคะเพราะไม่มีน้ำซุปนะคะก็จะใช้ซุปผงซุปญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาเมกาเชฟนี่ไม่เค็มนะคะเอาผงซุปของญี่ปุ่นใส่ค่ะกับพริกไทยเอาไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วชิมใหม่ค่ะได้ที่แล้วปิดไฟเลยนะคะเอาท้องปลาแซลมอนกับเราตั้งน้ำใส่เกลือนะคะแล้วพอน้ำร้อนนะคะเราก็เอาผงซุปของญี่ปุ่นกับพริกไทยป่นใส่ไปค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมสักพักหนึ่งสักนาทีหนึ่งค่ะหรือไม่ก็หยอดลงไปแล้วก็ดับไฟค่ะแล้วก็เอาปลาแซลมอนเนี่ยใส่ลงไปค่ะปลาแซลมอนเขาสุกง่ายนะคะเราอย่าไปให้ไฟร้อนๆ นะคะเขาจะเละแล้วอย่าคนค่ะแค่นี้ก็ได้ซุปหอมญี่ปุ่นกับปลาแซลมอนนะคะหอมได้กลิ่นพริกไทยค่ะแล้วก็กินน้ำซุปของญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นผงนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องวันนี้ป้าน้องไปซื้อหอมญี่ปุ่นมาค่ะเพราะหอมเนี่ยเราต้องกินทั้งหัวทั้งใบบ้างนะคะเพราะว่าเขาป้องกันไข้หวัดได้ค่ะแล้วประโยชน์เขามากมายนะคะแล้วป้าน้องก็ใส่ท้องปลาแซลมอนกับปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยกับผงน้ำซุปปลาของญี่ปุ่นค่ะสนใจวิธีทำติดตามไปใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะจะให้สวยนะคะต้องเอาแครอทใส่ไปด้วยค่ะให้สีสวยนะคะแต่พอดีวันนี้ป้าน้องหมดค่ะ